ไฮไลท์ขนานพื้นขาลอยแผ่น4ตอนที่2 1ท่าเป้าหมายหลัก4ระดับพื้นฐานการฝึก6กบขาลอยความแข็งแรงขั้นที่1ก้นจะอยู่ระดับเดียวกับมือ6กบขาลอยความแข็งแรงขั้นที่2ก้นจะอยู่เลยมือตามพื้นฐานความแข็งแรงของผู้ฝึก6กบขาลอยความแข็งแรงขั้นที่3ก้นและหลังจะอยู่ระดับขนานพื้นเหมือนกัน6กบขาลอยความแข็งแรงขั้นที่4ก้นและหลังจะเลยระดับขนานพื้นชี้ขึ้นฟ้า4ท่าเสริมที่จะช่วยคุณฝึก6กบขาลอยได้ง่ายขึ้นท่าที่1บาคู่เก่งตัวดึงสะบักแข็งแรงขึ้นก็จะดึงได้สูงขึ้นแบบนี้ท่าที่2หยิบกำแพงดันไหล่เทคนิคการใช้ไหล่แขนงัดน้ำหนักตัวโดยใช้ขากำแพงช่วยผ่อนแรงท่าที่3พอยเท้าขนานพื้นโน้มหน้าเพิ่มเวทเพิ่มหนักในการฝึกคุมแกนลำตัวในขณะที่ข้อต่อหัวไหล่สะบัดยังถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องท่าที่4เวียงเก่งลำตัวดึงสะบักเพิ่มเทคนิคการออกแรงข้อต่อหัวไหล่สะบักให้เยอะขึ้นจากการเวียงท่าที่5 6กบขาพักบาร์เป็นเวทน้ำหนักที่เบาฝึกโฟกัสท่าโฟกัสฟอร์มให้หมดแรงในช่วงท้ายๆของการฝึกนี่แค่ไฮไลท์ขนานพื้นขาลอยตอนที่2ฝากติดตามคลิปเต็มๆได้ที่เพจบาคู่ประเดี๋ยวพกพาแนะนำกันแบบละเอียดยิบยิบ